การจำลองการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมจุดประสงค์ทดลองและอธิบายการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมในขณะหายใจเข้าและหายใจออกวัสดุและอุปกรณ์หลอดฉีดยาลูกโป่งจุกยางเข็มเขี่ยตะเกียงแอลกอฮอล์ตัดปลายหลอดฉีดยาด้านที่ใช้เสียบเข็มออกและเจาะรูขนาดเล็กๆข้างหลอดจำนวน1รูนำลูกโป่งใส่เข้าไปในหลอดฉีดยาโดยให้ขอบปากลูกโป่งหุ้มที่ปลายหลอดจากนั้นใส่จุกยางที่ปลายหลอดและให้เลื่อนลูกสูบไปอยู่ตรงกลางของหลอดฉีดยาใช้นิ้วหัวแม่มือปิดรูเล็กๆข้างหลอดแล้วดึงลูกสูบกลับไปด้านท้ายสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากนั้นดันลูกสูบไปด้านหน้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงส่วนใดของชุดทดลองที่เปรียบเทียบได้กับปอดและกระบังลมลูกโป่งเปรียบเทียบได้กับปอดและลูกสูบเปรียบเทียบได้กับกระบังลมการดันลูกสูบไปด้านหน้าเปรียบเทียบได้กับกระบวนการใดในการหายใจเปรียบเทียบได้กับการยกตัวของกระบังลมในการหายใจออกแบบจำลองการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมนี้เปรียบเทียบกับกลไกในการหายใจของมนุษย์ได้อย่างไรในการหายใจเข้ากระบังลมเคลื่อนต่ำลงและแบนราบกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกหดตัวกระดูกซี่โครงจึงยกสูงขึ้นทำให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นความดันอากาศของปอดลดลงอากาศเคลื่อนเข้าสู่ปอดเช่นเดียวกับการดึงลูกสูบไปด้านท้ายทำให้ปริมาตรอากาศภายในหลอดเพิ่มขึ้นความดันอากาศในลูกโป่งลดลงอากาศภายนอกมีความดันสูงกว่าจะเคลื่อนที่เข้าสู่ลูกโป่งในการหายใจออกกระบังลมจะโค้งขึ้นกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกคลายตัวกระดูกซี่โครงจึงลดต่ำลงทำให้ปริมาตรช่องอกลดลงความดันอากาศของปอดเพิ่มขึ้นอากาศจะเคลื่อนออกจากปอดเช่นเดียวกับการดันลูกสูบไปด้านหน้าทำให้ปริมาตรอากาศภายในหลอดลดลงความดันอากาศในลูกโป่งเพิ่มขึ้นอากาศเคลื่อนที่ออกจากลูกโป่งลองทำเช่นเดิมแต่ไม่ปิดรูเล็กๆที่ข้างหลอดดึงลูกสูบกลับไปด้านท้ายสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากนั้นดันลูกสูบไปด้านหน้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงผลการทดลองที่ใช้นิ้วหัวแม่มือปิดรูข้างหลอดและที่ไม่ปิดรูข้างหลอดแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดแตกต่างกันเพราะผลการทดลองที่ไม่ปิดรูข้างหลอดความดันอากาศภายในหลอดไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากอากาศเคลื่อนออกนอกหลอดทางรูเล็กข้างหลอดทำให้ขนาดของลูกโป่งไม่เปลี่ยนแปลงถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเยื่อหุ้มบริเวณปอดเป็นรูขนาดเล็กจะส่งผลต่อการหายใจหรือไม่อย่างไรถ้าเยื่อหุ้มบริเวณปอดเป็นรูจะส่งผลให้ปอดไม่สามารถรักษาความดันของปอดได้โดยปอดข้างที่เยื่อหุ้มปอดมีรูจะแฟบจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติกิจกรรมนี้ทำได้ไม่ยากวัสดุอุปกรณ์หาได้ง่าย นักเรียนอาจลองทำเพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมได้ด้วยตนเอง